พันยาสีฟันที่รังหน้าตัดสินก็ตั้งซื้อได้แล้วนั่นไหนก็ได้บายเราฟังของไทยเลยฟังขับบูติกอะไรเดยชอบไม่ได้เหรอไม่ได้ขอโทษค่ะที่ยากเป็นแฟนคลับค่ะอะไรบ้างครับตรงนี้ตรงนี้เรียกว่าอะไรเรียกว่าจามารีน่าค่ะไลฟ์สไตล์รีเทลอันแรกในมาลดีฟทั้งหมดแล้วเกาะอื่นเขาไม่มีหรอเกาะอื่นไม่มีเลยค่ะคือเราเป็นแบบก็คือเป็นโรงแรมอย่างเดียวรีเทลคือวิลล่าโฮเทลเนี่ยรีเทลคือเป็นศูนย์การค้าไม่ต้องเอาไปออกนะอันนี้ออกตัดออกอากาศอ๋อจะเป็นศูนย์การค้าจะเป็นขายของกระจุกกระจิกกระจัดไปเรื่อยๆที่ประเทศเนี่ยไม่เคยมีศูนย์การค้ามาก่อนเลยหมายถึงว่าในเกาะอื่นที่เขาทำแบบว่าโรงแรมก็คือจะเป็นโรงแรมเฉยๆไม่ได้มีศูนย์การค้าอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาก็จะเป็นแบบเหมือนเป็น private property โอเคแล้วเขาซื้อของที่ไหนเขาก็จะมีแบบซูฟินาช็อปเล็กๆในโรงแรมคือเขาบอกว่ามาลดีฟแบบ 99% เป็นน้ำแล้วก็ 1% เป็นแลนด์เป็นพื้นดินใช่เพราะงั้นการที่เขามึงรู้ได้ยังไงเมื่อคืน Google ล่ะนิดนึงค่ะเพราะงั้นการที่เขาแบบขึ้นเรือไปมาๆอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเรื่องปกติของเขาเลยการขึ้นเรือไปเกาะนู้นเกาะนี้ใช่ไหมฮะใช่ก็เหมือนลองขึ้นแท็กซี่ซึ่งอันนี้เหมือนกับเขาเขียนว่า Open Now นี่เป็นคำสั่งนะฮะว่าเปิดเดี๋ยวนี เอาอะไรพีนัทบัตเตอร์ครับการออกมิลค์เชคครับรับอะไรคะกินไหมสมูทตี้เชคมีเหล้าไหมชื่อเชคไปเลยหยอกนี่หยอกชอบมากตื่นมาตั้งแต่กี่โมง11 โมงออกกำลังกายเสร็จเราอีกสามแก้วแล้วเหรอโอ้ยวอร์มเลยวอร์มก่อนวอร์มกินกาแฟไม่เออมากินกาแฟก่อนกินข้าวแล้วก็อุ้ยเวลามีน้อยเวลามีน้อยถูกต้องตรงนี้เมื่อกี้ได้บอกตรงนี้คืออะไรนะคะเขาบอกเป็นมารีน่าไว้นะ crossroad มารีน่าที่เดียวในมาลดีฟมาลดีฟไม่เคยมีห้างคุยง่ายเอออันนี้เขาเรียกว่าห้างเออเขาบอกว่าเกาะอื่นพวกโรงแรมก็จะเป็นซูเวเนียร์ใช่เป็นแบบว่าช็อปเป็นช็อปเล็กๆช็อปเล็กๆแบบขายของกว้าง2คูณ2เมตรใช่แล้วก็อยู่เท่าบูธออกงานสุดเศรษฐกิจป๊อปอัพคือเราคุยกันว่าอะไรนะเรื่องการชูมือขึ้นของกระเทยทำไมเวลาชูมือขึ้นทำไมไม่ชูอย่างนี้ก็เป็นแบบหักไงก่อนภาพไปขนาดทำไมกระเทยเวลาชูมือจะไม่ชูอีกเคยเห็นไหมเวลาแบบเขาโชว์เขาแบบข้อมือเขาจะแบบเฟล็กข้อมือตลอดเลยเรียกว่าเฟล็กไปอย่างนี้หรือเฟล็กไปอย่างนี้ก็เลยว่าคือถามว่าเนี่ยสองคนนี้คือเฟล็กอย่างนี้ก็ไม่ได้นะเฟล็กอย่างนี้ก็ไม่ได้นะเฟล็กต้องนิ้วทำไมไม่ยกนิ้วมายกมือแปลว่าอะไรนะผมขอฟ้าขอฝนแต่ถ้ากูขอฝนกูขออย่างนี้กันอันนี้มันมีความมองไปบนไฟมองไปแบบแต่จริงๆแล้วอาจจะให้ทุกแอคชั่นอะไรอ่ะเคยทำก็ไม่เหมือนตะกี้นี้ถามแล้วว่าแล้วแต่ละร้านคือตรงนี้มันเยอะมากเลยแล้วเขาจะขายอะไรเพราะมันเป็นศูนย์การค้าเดียวที่เขามีไงศูนย์การค้าแรกไงเขาก็บอกว่าเออเขาจะขายแบบผืนเสื้อผ้าเป็นโลคอลดีไซเนอร์ที่แบบดังมากๆใช่ไหมคือเวลาที่เราไปเที่ยวมาลดีฟที่อื่นน่ะก็คือเหมือนอยู่แต่โรงแรมแต่ที่เนี่ยมันเหมือนแบบมาเที่ยวประเทศนึงที่อยู่บนเกาะนี้ไปเลยเพราะว่ามีทั้งช้อปปิ้งเซ็นเตอร์มีบิสโตรแบบทุกชาติเลยมีไทยมีอะไรที่เมื่อกี้หนูผ่านหนูเห็นแล้วคราวเนี้ยมีร้านดอกไม้ด้วยสมมุติว่ายูมาเป็น anniversary birthday แล้วก็อยากเซอร์ไพรส์ก็คือซื้อได้ด้วยใช่มั้ยคะ
ก็คือมาตรงเนี้ยคือไม่เหงาแอคทิวิตี้แบบเยอะมากตอนนี้ตรงนี้กลางวันมาเดินรอบนึงเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นแบบเหมือนท่าเรือยอชที่แบบสมบูรณ์แบบเป็นทางการแต่ถ้าจะเป็นอันเดียวของมาดิฟเลยใช่ตรงนี้เขามีกี่ท่านะฮะมีท่าแรกค่ะมีท่าสองท่าสามท่าสี่ท่าห้าประมาณ30เบอร์ท่าสามอ๋อเหรอฮะที่นี่คนมียอชเยอะป่ะครับที่นี่คนซื้อเยอะกว่าซื้อโอ้ก็ใช่เขาไม่มีถนนไหมล่ะใช่ก็ถนนแคบมากเขาไม่ได้ว้าวเลยถนนแคบมากนะเออดีเนาะประเทศนี้ก็ไม่มีแบบไม่มีการจราจรติดขัดไม่มีเลยเอาไงอ่ะสักลำมาล่ะลำอะไรดีอ่ะขอหนึ่งลำเอ้ยปกติมึงสองสามลำก็ไหวก็ได้ก็ได้คนเลวอ่ะคนชั่วอยู่ที่เดอะมารีนาคอสโรดมาดีหนูไม่เข้าใจเลยว่าหนูเอาตัวเองมาอยู่ที่นี่ทำไมอ่ะมึงตัวดีแล้วเออแล้วพลอยไม่อยู่แล้วด้วยไม่จ่ายเงินเลยชอบเลยนะเราเนี่ยฟรีมีเกียรติตลอดเลยนะเราใช้ชีวิตอยู่บนอินสตาแกรมทุกอันมีแฮชแท็กหมดเลยเวลามีแฮชแท็กเนี่ยรู้เลยฟรีมีเกียรติไม่ก็เราอ่ะไปแล้วมันทำให้ร้านเขาดูแบบลักชัวรี่เนาะเหรอพอหนูไปรีวิวก็มีคนแบบชาวบ้าน1ชาวบ้าน2อย่างพี่พิชกาชัยเข้ามาทักว่าเฮ้ยอร่อยป่าวนี่นะเป็นชาวบ้านไม่เป็นแบบเพื่อนไม่เองไม่ได้เป็นชาวบ้านจ่ายทักไม่ได้หนูกินละอร่อยไม่แต่ว่าบางร้านอ่ะหนูจ่ายเงินนะแต่ว่าถ้าหนูชอบอะไรมากๆหนูก็คือเหมือนแบบรีวิวแบบโอเวอร์เลยคือชอบก็คือจะลงให้ไม่ได้รู้จริงหรอกเอาไปออกได้นะพูดกับกล้องเก่งแล้วให้ทุกคนดูข้อมูลไปแล้วก็เอาหน้าหนูไปตัดเป็นแบบว้าวต้องช่องเล็กๆนะเอาช่องเล็กๆ You have connecting around ทัวร์คันเบ็ดบาทแล้วก็ไปตัดแล้วไปตัดตัดแล้วมาแปะแต่ฝั่งหน้าเลยนะครับแต่เราไปร้านต่อไปกันเลยดีกว่า Thank you very much Most welcome you are most welcome to our shop Thank you คือมันจะมีเกาะหนึ่งทางใต้ของมาลดีฟที่เขาจะโด่งดังเรื่องจักรสานพวกเสือพวกอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นลายแบบฟิลนี้แบบฟิลนี้ไทบอลไทบอลนิดนึงเออสวยนะเมื่อวานที่เขาไปดูในพิพิธภัณฑ์เขาบอกว่ามันก็ทำทอกี่เงี้ยลูมิ่งเงี้ยแต่ว่าใช้จำลายเอออ๋อจำวิธีการทอจำลายนี่แบบบลูเล็กก็มีนะอุ้ยอลินอลันอันนี้ก็เป็นแอนติเซอร์ดีไม่ใช่อันนี้เป็นแอนติเซอร์ดีไฮซอนไหนคะตอนนี้แหละต้องเรียนรู้ว่าจะมีเขาเจอนี่เป็นเจอรี่ดีไซน์นะคะของมาดีเขาจะเก่งนึงเขาเป็นตังหูที่เวทเขาดีไม่หนักมากแถมมีเสียงด้วยนะครับเวลาทักคนเนี่ยเคยเป็นอย่างนี้แต่ว่าแบบสมมติเขาอยู่ไกลๆอยู่เนี่ยแล้วตะโกนเรียกอ่ะตะโกนเรียกเสียงดังพลิซ่าอย่างเงี้ยแต่พลิซ่าไม่ได้ยินแต่คนอื่นได้ยินแล้วแบบเราจะมีแบบช่วงจังหวะเจอเนี่ยหนึ่งว่ากูควรตะโกนเรียกเพราะตอนนั้นเราเสียหน้ามากอ่ะเป็นใช่เป็นแบบพี่แปมหรือพี่แบบนั่งเฉยๆแล้วคนอื่นหันมองแล้วคนอื่นก็ได้ยินแล้วกูควรจะไปต่อหรือกูจะหยุดเป็นกูจะไปต่อกูจะตะโกนให้เจอแต่ประเดิมเพราะว่ามันแบบช่วงวุ่นอ่ะมันช่วงวุ่นอ่ะพอบางทีวุ่นแล้วเราก็หยุดงานแล้วเราก็หยุดแล้วเราก็เดินหนีไปเลยก็อันนี้ก็จังหวะออกวุ่นเหมือนกันแบบออกวุ่นเหมือนกันเดี๋ยวบางทีเล่นว่ารับเรียกแล้วเอ้ยเดี๋ยวกันลมเอ้ยเล่นลมได้เลยเหรอเจ้าโน้นเขาบอกว่านี่นะจ๊ะเธออัคบาพรีเมียมของที่นี่นะจ๊ะเป็นชาที่ดีที่สุดของศรีลังกาซึ่งไม่ขายในศรีลังกานะจ๊ะเขาบอกว่ามันดีที่สุดเป็นชาพรีเมียมที่ไว้สำหรับส่งออกเท่านั้นซึ่งแบบได้เห็นว่าเป็นพรีเมียมคุณภาพที่ดีเนี่ยอัคบาพรีเมียมเนี่ยก็จะไม่มีขายในศรีลังกานะจ๊ะขอบคุณนะถ้าสมมุตินี้ได้ทำไมล่ะพี่ของข้าล่ะนี่เธอจ้าอันนี้เป็นเครื่องดื่มนะจ้าอันนี้เป็นเครื่องดื่มแต่เนี้ยเป็นไดโนเสาร์นะจ้าเพราะว่าอะไรทีเร็กอันนี้ทีใหญ่อันนี้ทีเร็กไม่ใช่เครื่องดื่มนะจ้าไดโนเสาร์จ้าอันนี้คือไดโนเสาร์อุ๊ยอันนี้ดีแฟชั่นโชว์นะคะจากห้องเสื้อนะคะเป็นดีไซเนอร์โลโก้ที่มาดีนะคะแล้วพร้อมแล้วเชิญพี่จินนี่เลยค่ะลูกเกดลูกเกดลูกเกดพี่จินนี่เหรอไอ้เรื่องวะน่ารัก
แล้วคือที่สำคัญอ่ะมันซีทรูเห็นนมด้วยนะโยมึงก็ใส่ไหวนี่เอาอย่างนี้เรายังมีนางแบบอีกหนึ่งคน